วัสดีครับทริปนี้พาไปดูที่พักเปิดใหม่ของเกาะล้านนะครับตกแต่งสไตล์มินิมอลคอสซี่ติดทะเลบรรยากาศโคตรดีนะฮะมีที่เที่ยวลับๆหลายจุดเลยลับจนไม่กล้าเข้าไปนะนี้ไปอัปเดตร้านคาเฟ่เปิดใหม่ในเกาะล้านกันด้วยกับผมเซมเที่ยวสุดตัวครับเจ้สวัสดีครับเปิดคลิปเรียบร้อยนะครับโหทริปนี้นะครับเราจะไปดูกันที่เกาะล้านนะครับไปวันเดย์ทริปนะก็คือไปทัวร์เกาะดำน้ำต่างๆนะครับแล้วก็ไปพักกันที่เอ็นการ์รีสอร์ทนะครับเป็นเวลา2วัน1คืนนะเที่ยวแบบไม่มีเวลานะทริปนี้มากับอู้นะครับผมยางมิ้นมาตรงนี้ครับอันนี้มิ้นครับแล้วก็ป้าคนนั้นน่ะป้าคนนั้นน่ะป้าเสื้อน้ำเงินน่ะมาถึงทางทีมงานเอียนกายก็มีบริการนำเรือสปีดโบ๊ทมารับด้วยนะครับพลายเวทกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะโหโหนี่มาพาที่ถือว่าดีมากเลยนะหมดช่วงหน้าฝนแล้วผมนี่ดีใจมากครับมาเกาะล้านรอบนี้ไม่เจอฝนเลยและพอฟ้าเคลียร์นี่คือน้ำทะเลสวยมากเกาะล้านนี่คือใกล้กรุงเทพเที่ยวง่ายเดินทางสะดวกก่อนแรกที่เราไปถึงเกาะสากครับรูปร่างจะแหว่งเข้าไปเหมือนสากนะก่อนจะไปถึงเกาะล้านนี่ก็มาแวะเล่นน้ำถ่ายรูปกันที่จุดนี้ก่อนจะมีพวกโขดหินหลายจุดเลยถ่ายรูปเนี่ยสวยเลยครับวิ่งเล่นน้ำได้แป๊บเดียวนะครับมิ้นนะฮะอยู่ดีๆนางวิ่งไปเหยียบหินเข้าให้แล้วครับโอ้โหงานงอกฮะโอ้โหตาย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 โดนกันไปหลายจุดเหมือนกันนะครับน่าสงสารเหลือเกินเดินกระเพกกระเพกครับหายซ่าเลยทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาแวะพักกันอีกจุดนึงนะครับซึ่งทางทีมงานเขาบอกว่าก็จะค่อนข้างชิลๆและมีที่ให้พักนั่งเล่นที่นี่ก็คือหาดนวลครับจะอยู่ตอนล่างสุดของเกาะล้านเลยนะเป็นจุดที่ไม่ค่อยมีคนมานักท่องเที่ยวน้อยใช้หาดสงบและก็ทอดตัวยาวครับสวยมากเรามาเนี่ยก็มาใช้เวลาชิลๆกันบ้างนะครับมะพร้าวมาเนี่ยโหมาอย่างแก่นะน้ำหวานเลยครับพวกเรานี่ชอบมากๆเลยครับตรงนี้อะไรมิ้นไงมันดูแก่อะหวานมันดูแก่อะไรกูไม่ได้ดูแก่ทำไมดูแก่ไม่ใช่แค่ดูนุ่นหยิบน้ำมะพร้าวมาล้างทำไมมึงรู้ว่ากูจะเล่นวะเหมือนเลยทีนี้ก็เหมือนกับชิวๆนะบรรยากาศดีเพราะว่าไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็หาดสวยนะมีตรงผ้าใบเยอะแล้วก็นั่งชิวๆสบายๆได้ครับในมุมตรงนี้เนี่ยจะไม่ค่อยแบบเหมือนเป็นแบบท้ายๆของเกาะล้านนะเลยไม่ค่อยมีคนเดินทางมาสักเท่าไหร่ที่นี่ก็คือหาดนวลนะครับซึ่งอยู่ในเกาะล้านนี่แหละเดี๋ยวเราก็จะไปหาดแสมนะครับอีกที่นึงของเกาะล้านและหาดสุดท้ายที่เรามาเนี่ยก็ต้องหาดนี้เลยครับหาดแสมจะเจอร้านแสมสีชมพูเข้ามานี่กำลังปัดกวาดเก็บขยะเลี่ยมเลยครับเที่ยวมีการเก็บขยะด้วยนะนี่ตามจุดต่างๆไม่ต้องทำก็เก็บอยู่แล้วเก็บตลอดหาดสะอาดมากร้านแสมชมพูนะมุมถ่ายรูปเยอะมากนะครับเขาทำเป็นแต่ละจุดแต่ละจุดนะเป็นโซนๆเลยที่ให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันนะครับโหมุมเยอะมากถ้ามากันเยอะๆนี่คือได้ประมาณชั่วโมงเลยถ่ายรูปกันตามจุดต่างๆนะทำน่ารักนะครับแล้วก็ที่ชอบคือเรื่องของความสะอาดโหทรายที่นี่ก็เลยจะค่อนข้างขาวสะอาดเป็นพิเศษอย่างหาดสองที่เมื่อกี้นะยังมีความแบบมันอาจจะมีแบบขยะอะไรอย่างนี้บ้างนะแต่ที่นี่คือสะอาดเลี่ยมเลยนะครับและที่พักของเรานะครับเอ็นกายรีสอร์ทเกาะล้านเราก็มาถึงกันแล้วพนักงานก็มาช่วยกันขนกระเป๋าเข้าที่พักกันไปที่นี่อยู่ริมหาดทองหลางนะครับโรงแรมโทนสีขาวเด่นสะดุดตามีห้องพักแค่9ห้องตกแต่งสไตล์มินิมอลเห็นวิวทะเลทุกห้องเลยเป็นที่พักที่ไวบ์ดีมากๆนะครับไม่วุ่นวายเราไปดูห้องพักด้านในกันครับของผมกับมีนี่ก็จะเป็นห้องเบอร์1เลยอยู่ชั้นล่างนะมีอ่างตรงกลางห้องมีเตียงนอนที่สามารถมองเห็นวิวทะเลได้ด้วยนะครับสวยมากของในห้องนี้ก็คือกินได้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็ไปเจอทีเด็ดที่อยู่ในห้องน้ำมาครับโอ้โหนี่นะคะในส่วนของอเมนิตี้ของที่เอ็นกายนะคะเขาใช้ผลิตภัณฑ์จากทานซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อันดับต้นๆของประเทศทางด้าน
สปาและเวลเนสปกติมินก็ชอบใช้ผลิตภัณฑ์จากทานอยู่แล้วเพราะว่าเขามีกลิ่นที่หอมแล้วก็มันพอใช้แล้วรู้สึกรีแลกซ์อะค่ะแล้วกลิ่นที่เขาเอามาใช้นะคะเป็นกลิ่นอโรมาติกบูดด้วยซึ่งเป็นกลิ่นยอดนิยมของผลิตภัณฑ์จากทานคือใช้แล้วรีแลกซ์หอมแล้วก็บำรุงผิวไปในตัวด้วยค่ะเก็บใส่กระเป๋าเลยที่เอ็นกายเนี่ยไม่ได้มีแค่ที่พักนะครับเดินมาอีกนิดนึงเขาจะมีเป็นร้านอาหารซึ่งตกแต่งในธีมเดียวกันมีทั้งชั้นล่างแล้วก็ใครเข้าดีๆขึ้นไปอีกชั้นนึงครับเป็นวิวชั้นบนมองได้แบบสวยๆเลยมารับเวลคัมดริงที่นี่กันแล้วก็มากินข้าวกลางวันกันซะที่นี่เลยอาหารอร่อยนะครับแต่ละอย่างก็สดนะครับแล้วก็นั่งเรือโต๊ะขึ้นมาแบบนี้ก็ต้องมากินของร้อนๆกันเนี่ยเติมพลังกันให้เต็มที่ก่อนไปลุยกันต่อไปครับที่นี่ก็จะตกแต่งด้วยโทนสีขาวนะครับแล้วก็ไม้จริงเข้าไปแทรกแล้วก็จะมีแกรนิตนะสีเทาๆแทรกตามจุดต่างๆที่จะทำให้เรารู้สึกว่าแบบมาพักผ่อนคือใกล้ชิดธรรมชาติที่สุดนะแล้วก็จะมีแซมด้วยสีแดงเล็กๆนะซึ่งเป็นโลโก้ของเขานะก็จะแบบเหมือนแทรกความสดใสมีความแบบโคซี่เล็กๆอะไรอย่างนี้นะครับตรงขอบต่างๆบางจุดก็จะมีแบบความโค้งมนนะทำให้รู้สึกว่าเออมันแบบผ่อนคลายเหมือนคลื่นลื่นไหลมอเตอร์ไซค์ก็แบบสวยน่ารักมากนะครับแต่ว่านะครับทริปนี้ก็คือเรามากัน4คนนะขับเป็นอยู่คนเดียวก็คือผมนะอีกคนที่เหลือก็เป็นแต่มันแบบไม่ค่อยคล่องไงแล้วก็ก่อร้านเราก็ไม่ค่อยชินทางแล้วก็บางทีก็ขึ้นเขาลงเขามันก็อันตรายอยู่เหมือนกันนะครับคือทางรีสอร์ทเขาก็มีรถกอล์ฟนะครับซึ่งให้บริการสำหรับอยากจะไปที่ไหนของในตัวก่อร้านก็คือแจ้งเขาเขาก็จะไปปล่อยลงแล้วถ้าเราแบบอยากจะกลับเวลาไหนก็ให้โทรบอกเขาเดี๋ยวเขาก็จะมารับนี่ก็ดีมากเลยยิ่งมากัน4คนแบบนี้เราก็ไม่อยากขับมอเตอร์ไซค์กันไปกระเตงกระเตงเนี่ยผ่านมาอีกหาดนึงนะครับนี่คือชื่อว่าหาดแหวนจะค่อนข้างทำไมหาดมันคือตาใส่แหวนมีอะไรจะแย่กว่านี้ไหมมีอะไรพูดไหมจะมาหาแหวนกูรู้เดี๋ยวมึงจะพิมพ์ทางหาดอื่นๆเนี่ยมีคนค่อนข้างเยอะมากนะครับเสียงดังแล้วก็แบบดูแอบวุ่นวายนิดนึงไม่เหมือนหาดทางฝั่งที่พักนะจุดแรกที่เรามาเนี่ยก็คือจุดชมวิวของเกาะล้านครับโอ้โหคือวิวแบบสวยมากมองเห็นวิวได้แบบ180องศาเลยครับสำหรับใครที่มาเกาะล้านก็แนะนำให้มาจุดนี้นะครับถ่ายรูปสวยเลยเห็นวิวดีจริงๆเลยสำหรับรูปของเที่ยวสุดตัวนี่ก็ไปดูติดตามกันได้ใน IG นะครับเที่ยวสุดตัวก็มี IG ด้วยบางรูปเนี่ยก็จะไม่ได้โชว์ในคลิปนะครับเนี่ยมุมนี้คือแบบสวยมากแล้วก็ผมชอบมากเลยนะโดยเฉพาะมุมนี้นะโอ้โหและอีกคาเฟ่นึงนะครับที่ผมว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยก็คือคาเฟ่คามารีเกาะล้านครับตกแต่งสไตล์เดียวกันกับโรงแรมเลยนะโทนสีขาวโค้งมนแล้วก็มีไม้แทรกตามจุดต่างๆมีบริการไอศกรีมน้ำชากาแฟและที่เป็นไฮไลท์เลยเนี่ยผมว่าคือสระน้ำอันนี้ครับตั้งเด่นเป็นโอเอซิสกลางคาเฟ่และเขาก็ทำที่นั่งรอบๆเอาไว้นะแล้วก็มีน้องหมูนะฮะมาเป็นกิมมิกด้วยสำหรับคาเฟ่ที่นี่ฮะโอ้โหตัวอ้วนตักเลยฮะสไตล์การตกแต่งแบบนี้ผมว่าเทรนด์กำลังมาเลยนะครับดูแบบดูใกล้ชิดกับธรรมชาติสะอาดตาแล้วก็เวลาถ่ายรูปเนี่ยก็สวยเลยนะครับดูแบบคลีนๆดีที่นี่ยังมีโซนนั่งด้านบนอีกต่างหากด้วยนะครับที่นี่คือคาเฟ่คามารีนะโอ้โหบรรยากาศแบบดีมากแล้วก็ไฮไลท์ก็คือสระว่ายน้ำหรือเปล่าวะหรือเป็นสระน้ำเฉยๆก็ไม่รู้นะครับข้างในนะก็ตกแต่งเป็นสไตล์แบบบีชบาร์นิดนึงแล้วก็มีแบบเป็นไม้ๆนะครับอะไรวุ้นการอะไรจากสังคมมึงยังไงใกล้หาดตายายนะครับอู๋บอกว่าใกล้หาดตายายด้านบนเป็นอะไรด้านบนเป็นบาร์ครับด้านบนเป็นบาร์นะครับผมสวยงามนะครับตกเย็นเราก็จะมานั่งชิลกันที่เอ็นกายอิตาลีแอนด์บาร์นะครับเป็นบาร์ริมทะเลมีอาหารเครื่องดื่มทั้งวันนะเป็นจุดชมวิวซันเซ็ตที่สวยโรแมนติกมากๆครับอาหารก็จะพวกซีฟู้ดเซ็ตสลัดปูนิ่มอันนี้ครับแล้วก็มีมินิพิซซ่ามีพวกพาสต้าไส้กรอกแล้วก็อาหารไทยก็มีนะครับถ้าใครไม่ชอบอาหารฝรั่งก็อร่อยดีครับแล้วก็บรรยากาศสวยมากครับเตรียมตัวจะนอนแล้วนะไม่ได้เตรียมตัวจับน้ำนะครับแต่ว่าใส่ชุดนี้เพราะว่าเป็นเทคนิคการประหยัดชุดจากมิ้นท์นะครับโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะเขาบอกว่าทางหาดเนี่ยเขาจะเหมือนกับน้ำลดลงไปนะครับลงไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยได้มีกิจกรรมอีกหลายอย่างที่จะทำพรุ่งนี้ครับอย่าลืมผู้สนับสนุนของเรานะครับซูมคาเมร่านะครับสำหรับใครที่ชอบเรื่องของกล้องนะครับเรื่องของเลนส์แกดเจ็ตไอทีแม้แต่เมมโมรี่การ์ดสักตัวนึงนะครับก็สามารถไปซื้อกันได้ที่ซูมคาเมร่าทั้ง8สาขาทั่วประเทศนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากซื้อออนไลน์ก็มีแบบคูปองส่วนลดด้วยนะครับก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับเวลาเลือกซื้อก็กดเลือกคูปองนะเอาส่วนลดที่แบบเยอะที่สุดเลยก่อนจ่ายก็แอดคูปองเข้าไปนะครับหรือว่าบอกกับซูมคาเมร่าว่ามาจากเที่ยวสุดตัวก็ได้นะครับเผื่อจะได้มีแบบของแถมเล็กๆน้อยๆหรือแบบส่งฟรีอะไรอย่างงี้นะครับโอเคสำหรับคืนนี้นะครับนอนกันก่อนนะครับโหนางนอนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลุยการกับตอนเช้าของเอ็นกายรีสอร์ทครับI'm
ยังไม่จบแค่นี้นะครับทางเอ็นกายเขามีกิจกรรมให้เราเลือกทำเยอะเลยและเราก็เลือกกิจกรรมนี้ครับก็คือซีวอล์กเกอร์ครับเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับทีมเรามากก็คือไปเดินใต้ทะเลกันโดยผมไม่เปียกครับเพราะเขาจะเอาหมวกที่หนักกว่า30กิโลกรัมนะครับครอบหัวเราไว้มันก็จะมีอากาศแล้วก็จะดันไม่ให้ตัวเราเนี่ยลอยขึ้นนะโอ้โหใครนะช่างคิดกู๊ดไอเดียมากๆเหมือนเราเป็นนักบินอวกาศเลยนะครับไปเหยียบดวงจันทร์อะไรแบบนี้มันจะเดินกันช้าๆหน่อยแล้วก็หายใจได้เป็นปกติเลยเพราะว่ามีท่อออกซิเจนต่อเข้ามาที่หมวกเราเราก็จะได้ใกล้ชิดกับเหล่าน้องปลาต่างๆมีราวให้เราจับเดินไปรอบๆนะครับถ่ายรูปเล่นกับน้องปลากันไปเป็นโมเมนต์ที่แปลกดีจริงๆครับที่ชอบคือแบบเล่นน้ำทะเลโดยที่ไม่ต้องสระผมได้ด้วยอ่ะและปลาเนี่ยเยอะครับสวยงามมากๆไม่เคยได้ใกล้ชิดกับโลกทะเลใต้น้ำแบบเดินสบายๆแบบนี้มาก่อนเลยนะครับนี่ครับหอยเม่นครับนี่คือหอยเม่นนะถ้าเรารู้จักวิธีจับเนี่ยก็จับได้สบายมากเลยแล้วพี่ทำไมไม่ใช้อีกมือจับล่ะคะอีกมือโดนหนามทิ่มไปแล้วปวดจัดเลยตอนนี้โอเคครับผมระวังนะครับพี่สวยปะสวยโอเคนะครับผมกดมามีคนหนึ่งคนไม่ไหวแล้วผมไม่อ้วกแล้วปากนะอ้วกพุ่งหลังเรือแล้วหนึ่งมันมีนมทำไมถึงอ้วกอ่ะเราไม่บอกอาดับน้ำเราเหมือนต้องแพ้ดิเว้ยเราหายใจไม่ก็ต้องแล้วเราปวดหัวไม่ต้องแกจะปวดได้ไหมหัวไม่มีปัญหาจะปวดหัวปวดตาหมดเลยหายใจไม่ทันปวดกินวิ่งไปเลยพุ่งให้ปลากินพวกอ่ะให้อาหารปลาได้ไหมปลาแล้วนะอ้าวไม่ได้สรุปว่าปลาแล้วสรุปว่าที่ปลาเยอะๆก็คือคนอ้วกขอบคุณครับรู้สึกว่ามิ้นเนี่ยนางจะสู้ทุกกิจกรรมนะแต่กิจกรรมทางทะเลนี่นางคงต้องขอบายและเรามาแวะเที่ยวเกาะแห่งนี้ครับเขาบอกว่ามีถ้ำลับอยู่ในเกาะแห่งนี้ด้วยครับไม่มีนะหน้าพอกับหน้ามึงแล้วไปเถอะจริงเหรอเดี๋ยวติดเชื้อนะมึงไหนข้างคามึงมันได้ยินเสียงปะล่ะข้างคาเหรอกินด้วยกินขี้ด้วยบ้านกูอยู่ใกล้ตูดมึงหรือเปล่าไม่มีข้างคาจริงด้วยได้ยินเสียงจุดตรงนี้นะครับนอกจากจะมีถ้ำลับแล้วก็มีพวกโขดหินต้นกระบองเพชรนี่คือเพียบเลยหามุมถ่ายรูปได้เยอะครับยิ่งโดยเฉพาะแผ่นหินขนาดใหญ่ตรงนี้นะครับโอ้โหคือแบบอลังการมากนะไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วนะรูปทรงแปลกตาดีแล้วก็สีชมพูด้วยครับสวยงามฮะแม่เดินมาอีกนิดนึงนะฮะก็จะเจอกระทะอีกแล้วนะครับโอ้โหสมกับที่ประเทศไทยจะเป็นครัวของโลกนะฮะโอ้โหทำไมมีกระทะก้อนสำหรับใครที่หิวนะฮะโอ้โหลูกเชฟเชฟโอ้โหนี่ก็เป็นจังหวะที่น้ำลงพอดีนะก็ทำให้สามารถมาเดินหาดตรงนี้ได้แล้วก็มีเป็นถ้ำลับเล็กๆนะครับแล้วก็จุดตรงนี้นะครับมีหินเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นแบบตะบองเพชรอ่ะเออสวยเวลาถ่ายรูปมาแล้วตอนนี้แดดกำลังลงแบบดีเลยนะต้องมีหินอันก้อนใหญ่ๆที่แบบดูแบบแปลกตาแบบใหญ่มากครับแล้วนุ่นใส่ชุดสีน้ำเงินมาด้วยนะก็เออตัดกันดีก็ไปถ่ายรูปกันสวยๆครับมุมนี้ก็ถ้ามีโอกาสก็บอกทางเอ็นกายรีสอร์ทนะก็แวะมาถ่ายรูปเล่นกันได้ครับเป็นมุมลับๆของเกาะล้านครับและมาเกาะล้านทั้งทีนะครับก็มาเก็บคาเฟ่กันซะหน่อยครับอาบน้ำแต่งตัวมากันที่มาทาทาเบย์คาเฟ่ครับคาเฟ่ที่เหมือนแบบอัศจรรย์นั่งมองวิวทะเลกันแบบนี้เลยนะฮะมีทั้งผลไม้สดเค้กชากาแฟต่างๆตกแต่งได้น่ารักมากสวยงามครับเป็นคาเฟ่ที่เปิดใหม่ของเกาะล้านเหมือนกันนะสำหรับมุมถ่ายรูปที่นี่ก็มีพอสมควรครับอาจไม่ได้เยอะเท่าของเมื่อวานนะเพราะว่าพื้นที่จะน้อยกว่าแต่ว่าที่นี่คือได้เรื่องของวิวทะเลครับนั่งจุดไหนก็สามารถมองวิวทะเลได้แบบเพลินๆเลยแล้วก็ที่สำคัญมีทางลงไปหาดด้านล่างด้วยนะครับกับอีกจุดนึงนะครับเป็นคาเฟ่สุดท้ายของทริปนี้ก็คือ Vibe Bar ครับเป็นของนุ่นด้วยนะแต่ไม่ใช่นุ่นนี้นะครับเป็นของนุ่นวรนุชนะครับแต่ถามพนักงานเขาบอกว่าพี่นุ่นมาเนี่ยเดือนละครั้ง2ครั้งเท่านั้นเองนะฮะแม่ถ้าใครได้เจอนี่ก็คงโชคดีสุดๆเลยนะฮะจะบอกผ่านไปยังพี่นุ่นว่ากาแฟและเครื่องดื่มอร่อยมากครับ Vibe Bar ที่นี่คือ Vibe ดีจริงๆสมกับชื่อที่ตั้งเลยแม้จะเป็นบาร์เล็กๆแต่ว่าตกแต่งได้สวยมากสมกับพี่ๆเขาเนี่ยชอบเที่ยวคาเฟ่ครับคือก็จบทริปเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ก็อะไรวะ2วัน1คืนแต่ว่ารู้สึกว่าทำกิจกรรมเยอะซะเหลือเกินเต็มอิ่มใช่เต็มอิ่มทางเจ้าของรีสอร์ทก็บอกว่าแอร์เป็นแอร์รุ่นใหม่จากสวิตเซอร์แลนด์คือให้ฟีลว่าเรานอนเหมือนนอนอยู่สวิตเซอร์แลนด์นอนสบายมากหมอนนุ่มแล้วก็ผ้าปูที่นอนผ้าห่มคือแบบนอนสบายคือน่ารักทุกคนเลยอ่ะพอดีอุ้ยปวดท้องนะคะเมนูขี่มอเตอร์ไซค์ไปนี่ไปหายานี่ร้านขายยาหาของแสนมาให้นะใครที่ต้องการอยากจะพักผ่อนแล้วก็สบายๆแบบนี้ที่เกาะล้านก็แนะนำได้นะครับที่เอ็นจายรีสอร์ทนะครับรถมาแป๊บเดียวนั่งเลยนิดเดียวนิดเดียวแต่นางใสใสใสยังไม่น่าชื่นจริงค่ะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวลากันไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย
ัญลักษณ์ครบสัญลักษณ์อันนี้ก็คือถ่ายวิดีโออันนี้ถ่ายครับพี่อันนี้โอเคอันนั้นไม่ใช่เนี่ยผมก็ลงคลิปไม่ได้อีกแล้วเป็นมาอดเล่นเลยคนนี้กิจกรรมหัวในสนามได้ครับถ้าเติมของหลังอันนี้เป็นของหลังอ๋อที่อยู่กรุงเทพใช่ไหมไอ้วังทองหลังอ่ะไม่ใช่มอคือของครอบครองที่สำคัญนะคะมีที่อบไอ้น้ำด้วยค่ะนี่สุดหัวสุดหัวมันจะสุดอะไรหน้าตาจีบกันได้ไหมสนุกไหมลูกไอ้จั่วแหลมข้างหน้าโอ้โหสภาพผมว่ายไปแล้วผ่อนคลายรู้สึกผ่อนคลายมากนี่คือการว่ายผ่อนคลายจริงเหรอแพ้แล้วโอ้โหเราคันอ่ะเราคันอ่ะเราคันถ้าคันขนาดนี้เอาซีมาเถอะ